ไม่มีแล้วเนาะอ่ะอาเราเท่าไหร่คะอาเราเป็นอะไรอ่ะ50โอเคปะทำไมอาถึงเป็น50เพราะว่าเราฝาก50ทุกครั้งถูกปะเราฝาก50เท่ากันอาคือจำนวน payment ที่เราฝากโอเคไหมเป็น50คูณกับอะไรคะอาเล็กเราเท่าไหร่เท่าไหร่นะ0.02 0.02 กำลังอะไร24ลบ1ส่วน0จุดคิดออกมาได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ 1521.09 มีใครไม่ได้เท่านี้ไหมคะมีใครไม่ได้เท่านี้ปะยอมรับมาซะทีนี้เขาถามอีกอันนึงถามว่าอะไรเขาถามว่า interest ที่เขาต้องที่เขาจะได้ได้เท่าไหร่คิดยังไงคะหา interest มีใครรู้ไหมเอาอะไรทำอะไรกัน 1,500 นี้ใช่ป่ะหา interest นะ 1,521.09 ลบกับอะไรคะ50คูณ24ได้เท่าไหร่ถูกต้อง321.09มีใครงงว่าหา interest มาจากไหนมีใครงงยกมือมีใครงงปะไม่มีนะเอาตรงไหนคะให้พี่เริ่มจากไหน50คูณ24อ่ะทีนี้เขาถามว่าเขาจะได้ interest เท่าไหร่ถูกปะเราเอาเงิน50ของเราลงไปทั้งหมด24ครั้งถูกไหมคะถูกไหมเราเอาเงิน50ของเราอ่ะฝากไปทั้งหมด24ครั้งอ่ะคูณออกมาอันนี้ได้เท่าไหร่5 2 10 1,200 ป่ะเอ้ยใช่ป่ะวะ54 20ใช่เนาะอ่ะเราใช้เงินของเราไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ 1,200 ถูกป่ะแต่ตอนสุดท้ายเราได้เงินกลับมาเท่าไหร่ 1,521.09 ถูกป่ะแค่เอามาลบกันเฉยๆว่าธนาคารให้เราเท่าไหร่อ่ะมีใครไม่เข้าใจบ้างมีไหมคะถามได้นะพี่จะได้รู้ว่าเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจทำข้อมีใครไม่ได้เอาชีทมาพี่จะได้ต้องจดโอเคจดก็ได้ฉันจำได้ว่าเมื่อวันแกก็มาปะมาอ่ะถ้าใครเอามานะหน้า4ข้อ1นะคะ present value นะข้อนี้ใช่ไหมใช่ in order to receive เขาหาอะไรหาว่าต้องหาอะไร
้องฝากเท่าไหร่ถ้าอีก3ปีเราต้องการ1,000ดอลลาร์คุณนะวิธีการทำนะคะอันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราอะได้ค่าฟิวเจอร์หาเพรเซนต์ถูกปะมันจะกลายเป็นของเมื่อวานเวลาวาดแบบเนี้ยให้เราเขียนแบบนี้1,000อย่างเงี้ยไปเรื่อยโอเคป่ะเขียนมาที่พี่บอกอ่ะให้เขียนมันมากกว่าอันนึงถ้าให้ใน3ปีข้างหน้าเราถอนออกมาทีละ 1,000 น่ะแล้วมันมีเงินพอให้เราถอนอ่ะเออหาถูกต้องหาเพอร์เซ็นต์นั้นสามกิจไม่รู้ไม่ก็จำไว้ annuity ก็คือพวก equal payment ก็คือ payment แต่ละอันน่ะในแต่ละครั้งที่เราถอนหรือแต่ละครั้งที่เราฝากอ่ะเท่ากันอืม equal payment ค่ะ1ลบ1บวก r กำลังลบ n ป่ะใช่ป่ะใช้สูตรผิดป่ะคือ1ลบอืม1ลบกับข้างหลังใช่เต้นคะpresent เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงรู้ว่าเขาหา present โจทย์ให้มาขอบคุณนะเขาถามว่าเราจะฝากเงินเท่าไหร่เพื่ออะไรคะเพื่อให้ว่าเราจะได้เงิน 1,000 ทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ3ปีถูกไหมเขาแค่ถามเราว่าเนี่ยเราต้องฝากเงินเท่าไหร่ถูกไหมคะเขาถามว่าตรงเนี้ยเราต้องฝากเงินเท่าไหร่เพื่อให้เราได้เงิน 1,000 ทุกๆเดือนเป็นเวลา3ปีใช่ไหมคะสูตรคืออะไรคะ a เท่ากับ r คูณ1ลบ1บวก r กำลังลบ n ส่วนอะไรส่วน r r เราเท่าไหร่คะ r เท่าไหร่1,000คูณกับอะไรคะ1ลบ1บวกอะไร0จุดอะไร0.01 อย่าลืมหาร r นะกำลังอะไรคะลบเท่าไหร่36ส่วน 0.01 ได้คำตอบเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่าไหร่30,310.107 ใช่ปะมีจุดปะจุดอะไรคะ51มีใครแยกไม่ออกว่าโจทย์ถาม present หรือถาม future มีไหมโอเคอธิบายยังไงให้เข้าใจจริงๆแล้วอ่ะไม่ยากแปลโจทย์ให้ออกก็จะรู้ว่าเขาถามอะไรแต่ถ้าสมมติว่าแปลไม่ออกทำไงดีเออฟงมันนี่นะอ่ะวิธีการจะตีโจทย์ให้ออกคือพี่บอกแล้วว่าเราต้องวาดอะไรคะว่าทำลายใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าเขาถามหาฟิวเจอร์หรือถามหาเพรเซนต์ใช่ไหมคะจำไว้เลยแอนนูตี้อ่ะก็จะเป็นพวกอารมณ์เหมือนถ้าเราฝากเงินแบบนี้ทุกๆวันผ่านไป6ปีจะมีเงินเท่าไหร่ก็คือข้อแรกถูกปะหรือว่าอันเนี้ยเราจะต้องฝากเงินเท่าไหร่เพื่อที่ว่าผ่านไป3ปีอ่ะเราเอาเงินออกมาแล้วอ่ะเราจะมีเงินพอถูกไหมอันนี้ถามหาเพรเซนต์ถูกไหมคะงงทำโจทย์เยอะๆเราจะรู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรแต่คือเราต้องแปลโจทย์ให้ออกก่อนวิธีการที่จะช่วยเราก็คือเราต้องวาดไทม์ไลน์ว่าไทม์ไลน์นี้ออกมาแล้วอ่ะเขาถามหาเงินปีนี้หรือว่าเงินปีนี้โอเคไหมทีนี้เรื่องนี้มีใครไม่เข้าใจไหมคะยกมือมีใครไม่เข้าใจไหมหรือว่าเมื่อกี้ที่นั่งมาตั้งแต่แรกคือไม่เข้าใจเลยค่ะพี่มันคืออะไรมีไหมไม่มีนะงั้นพี่ข้ามนะโอเคไหมคะทีนี้ annuity ของเรานะมันจะมี2อย่างเขาเรียกว่า at the end กับ at the beginning โอเคไหมดูนะพี่บอกว่าถ้าเราเขียนเลขที่มันอยู่ตรงนี้มันจะเป็น at the end จำได้ไหมสมมติพี่เขียนว่าพี่ฝากเงินปีที่1ตรงนี้แปลว่าพี่ฝากสิ้นปีหรือฝากต้นปี
สิ้นปีพี่บอกแล้วว่าอันนี้วาดอ่ะคือ at the end ของปีนั้นถูกไหมคะถ้าพี่บอกว่าพี่ฝาก beginning ของปีที่1พี่ก็ต้องฝาก at the end ของปี0จริงไหมถูกปะคะงงปะถ้าพี่บอกว่าถ้าพี่เขียนปี0แบบนี้แปลว่าพี่ฝากเงินมี2ความหมายคือ at the end ของปีที่0หรือ at the beginning ของปีที่1โอเคไหมมีใครไม่เข้าใจไหมคะไม่มีนะทีนี้อะไรนะอ๋อดีเลย์ทีนี้พี่จะบอกว่าถ้าเป็น annuity อ่ะพี่จะบอกว่าถ้าเป็น annuity นะ at the end กับ at the beginning อ่ะเวลาเราคิดเลขอ่ะมันจะไม่เท่ากันสมมุติว่าพี่บอกว่าพี่ฝากทุกๆเดือนสิ้นเดือนจะเป็นแบบนี้ถูกปะถูกไหมคะแต่ถ้าพี่บอกว่าเวลาพี่ฝากเงินทุกๆต้นเดือนเป็นเวลา3เดือนพี่จะฝากของวันที่1วันที่ทุกๆวันที่1 3เดือนถูกปะแต่เวลาเราคิดอ่ะสมมุติอันเนี้ยมันเป็นวันที่1ถึงวันที่31ใช่ปะพี่ฝากตรงนี้ถูกมั้ยระยะเวลากว่าจะไปถึงสิ้นเดือนพี่ต้องได้ดอกเบี้ยมั้ยคะได้มั้ยได้แสดงว่ามันจะต้องบวกอีก1ถูกปะถ้าพี่ฝาก at the beginning ใช่มั้ยเอาใหม่ล้างสมองฟังใหม่โอเคนะตั้งใจฟังดีๆนะถ้าพี่บอกว่าพี่ฝากต้นเดือนสมมติพี่ฝากวันที่1กว่าพี่จะฝากอีกทีก็คือวันที่1ของอีกเดือนนึงถูกปะตรงนี้ถูกไหมที่พี่จะฝากอีกใช่ไหมแต่ระยะเวลาที่พี่จะตรงเนี้ยกว่าจะสิ้นเดือนอ่ะพี่ต้องได้ดอกเบี้ยไหมคะได้ถูกปะแต่ถ้าสมมติว่าเป็น at the end พี่ฝากตรงนี้แล้วมันจบที่เดือนนี้พี่ต้องคิดดอกเบี้ยของอันนี้ปะไม่ต้องถูกไหมแสดงว่า at the beginning อ่ะเราต้องคิดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันถูกไหมมีใครไม่เข้าใจไหมประมวลผลก่อนเรียบเรียงก่อนมีหาอีกเรียบเรียงใหม่คือถ้าเราฝากลบอันนี้ได้เอาใหม่ ถ้าเราฝาก at the end ก็คือตรงนี้ถูกปะแล้วมันสิ้นสุดที่เดือนนี้พี่ถามว่าอันเนี้ยเราจะต้องคิดดอกเบี้ยของอันนี้ไหมไม่ต้องเพราะมันสิ้นสุดก็คือแค่ฝากก็คือจบถูกปะแต่พี่บอกว่าพี่ฝากต้นเดือนนี้เวลาเราคิดเราต้องคิดถึงสิ้นเดือนถูกปะแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้พี่ต้องคิดดอกเบี้ยถูกไหมคะแสดงว่าพี่ต้องคิดเพิ่มมาอีกหนึ่งถูกไหมแค่นั้นเองโอเคยังเข้าใจคำว่า at the beginning กับ at the end ยังทีนี้ในโจทย์จะบอกเลยว่าให้เราในโจทย์จะบอกว่าเขาจะฝากเป็น at the end หรือ at the beginning แต่ว่าเวลาสูตรอะสูตรมันจะต่างกันโอเคไหมทีนี้ถ้าเป็น at the end ก็คือสูตรที่เราคิดเมื่อกี้2อันหรือเขาจะเรียกว่า ordinary annuity โอเคไหม ordinary annuity s เราจะเท่ากับอะไรนะ r เอาเงียบ r เลยคะ s จะเท่ากับอะไรนะสูตรเมื่อกี้เลย r อะไรนะ1บวก r กำลัง n ลบ1ส่วน r แล้วถ้า a อ่ะr คูณ1ลบ1บวกส่วน r โอเ
โอเคไหมอ่ะทีนี้ถ้าเป็น at the beginning นะ